มันมีหลายครั้งมากที่พวกหนูทรมานกันทรมานมากเลยเพราะว่าตอนนั้นที่ถูกส่งตัวกลับมาโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยมันเป็นช่วงเดือนเมษายนเป็นหน้าร้อนแล้วมันก็ร้อนมากหนูจำได้แม่นเลยว่าวันที่13เมษายนเนี่ยเรานอนอยู่บนเตียงเดียวกันหันหน้ามองกันแล้วก็หัวเราะออกมาแต่มันไม่ใช่หัวเราะที่มีความสุขอะค่ะมันคือหัวเราะของความตลกร้ายมันคือหัวเราะจากความขมขื่นเพราะว่าเรารู้ตัวเลยว่าเราทรมานมากเลยเราทรมานจริงๆแล้วเราก็ไม่ไหวแล้วแล้วมันร้อนจังเลยแต่เราทำอะไรไม่ได้นอกจากนี้นอกจากที่จะยืนยันว่าเราจะสู้ต่อไปตามอุดมการณ์ของเรามันเลยยังเป็นเรื่องราวที่หนูไม่สามารถก้าวผ่านหรือยอมรับมันได้จริงๆว่าวันนี้เขาไม่อยู่แล้วเพราะว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาคือมันเป็นช่วงเวลาสั้นมากที่หนูรู้สึกว่าหนูได้รู้จักตัวตนของเขามากขึ้นได้สนิทกับเขามากขึ้นทำไมมันน่าเสียดายจังเลยที่เราไม่ได้ออกมาแล้วก็รู้จักกันให้มากกว่านี้และระยะเวลาที่มันยาวนานกว่านี้เพราะว่าเราคุยกันไว้เยอะมากเลยค่ะว่าถ้าสมมติว่าเราได้ออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราไปใช้ชีวิตของเรากันนะเราไปเรียนเราไปเที่ยวเราไปทำงานเราไปกินอะไรอร่อยอร่อยพี่บุ้งบอกหนูว่าเขาอยากพาหนูไปกินบุฟเฟ่ไก่ทอดเขาอยากพาหนูไปกินนู่นกินนี่เยอะแยะไปหมดเลยอยากพาหนูไปเที่ยวอยากพาหนูไปใช้ชีวิตของหนูบ้างอยากพาตัวเขาเองไปใช้ชีวิตของตัวเขาเองบ้างเราจับมือกันแล้วเราบอกว่าโอเคเราจะไปใช้ชีวิตของเราถ้าเรามีโอกาสได้ออกมาแต่มันกลายเป็นว่ามันกลับไม่ใช่แบบนั้นท้ายที่สุดแล้วเรากลับสูญเสียเขาไปโดยที่ทุกวันนี้เขายังไม่ได้รับความยุติธรรมเลยด้วยซ้ำค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแม้วันนี้เราจะยังไม่สามารถยอมรับความจริงได้ว่าเขาไม่อยู่แล้วแต่ทุกๆการเคลื่อนไหวทุกๆการต่อสู้ทุกๆย่างก้าวทุกๆการเดินทางเขาจะยังอยู่กับเราเสมอแล้วเราจะพาเขาไปด้วยเสมอหนูไม่รู้เหมือนกันว่าสุดทางเนี่ยเราจะถึงเส้นชัยหรือเปล่าแต่รู้แค่ว่าสุดท้ายแล้วเรายังจะมีเขาอยู่ในทุกๆก้าวเดินทางต่อไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้นะคะขอให้เราจับมือกันไปแบบนี้แล้วก็สู้เพื่อเขาเพราะว่าเขาสู้เพื่อทุกคนเพราะฉะนั้นก็ถึงเส้นชัยไหมไม่รู้แต่ว่าสู้ไปด้วยกันแล้วกันค่ะขอบคุณมากค่ะเพลงของฟ้ามันชนบุกผู้คนบอกฝันสวรรค์ของเราไหนว่ามันเป็นทุกประกันวันขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ค่ะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะ